คุณผู้ชมครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างไรเพราะว่าทางธนาคารกลางสหรัฐถึงจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้แต่เขาก็ยังคงยืนยันนะครับที่จะใช้เม็ดเงินขนาดใหญ่ถึง 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเข้าซื้อตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องมันจะมีสเตทเมนต์ตัวหนึ่งครับที่ทางธนาคารกลางแถลงแล้วน่าสนใจทีเดียวก็คือทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยนะครับยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการจ้างงานในที่นี้ใช้คำว่า maximum employment เลยนะครับและใช้คำว่า price stability goals คือระดับราคาก็ยังจะต้องนิ่งต้องมีเสถียรภาพภายในประเทศของเขาจะสังเกตดูนะครับทั้งเฟดทั้งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องของการจ้างงานเป็นหลักเลยเรื่องเงินเฟ้อกรอบเงินเฟ้อเป็นอีกเรื่องนึงที่ดูจะรองจากการจ้างงานจ้างงานเป็นเรื่องใหญ่ครับขณะเดียวกันถ้าไปดูครับในรายละเอียดที่เฟดประมาณการเศรษฐกิจของประเทศอย่างปีนี้นะครับเดิมเฟดเคยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะติดลบ 3.7% เฟดปรับใหม่ครับมองว่าปีนี้ปี2020เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะติดลบ 2.6% โดยประมาณครับและถ้าไปดูกันต่อนะครับคาดการปีหน้าคาดการปีหน้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเฟดมองว่าจะเติบโต 4% ตอนนี้มองดีขึ้นครับมองว่าจะเติบโต 4.2%สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออัตราการว่างงานครับ unemployment rate นี่แหละปีนี้เดิมเฟดมองว่าจะมีคนว่างงาน 7.6% แต่ตัวเลขใหม่มันกลับกันนะครับเป็นตัวเลขการว่างงานปีนี้น่าจะอยู่ที่ 6.7% ส่วนปีหน้าครับตัวเลขการว่างงานเฟดมองว่าเดิมมันจะอยู่ที่ 5.5% ตอนนี้มองดีขึ้นครับมองว่าคนอเมริกันจะมีอัตราการว่างงาน 5% รวมๆแบบนี้ก็น่าจะเห็นทิศทางชัดอยู่แล้วนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายกดต่ำเท่าเดิมยังคงซื้อตราสารหนี้ด้วยเม็ดเงินมหาศาลเท่าเดิมแต่ขณะเดียวกันปรับมุมมองทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้นอัตราการว่างงานดีขึ้นเรื่องนี้มันน่าจะมีนัยยะอะไรกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราคงจะต้องไปถามนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยกันนะครับค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดร.อมรเทพเจวลาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดร.จากที่คุณเล็กเล่ามาเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องของการส่งสัญญาณของเฟดหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่อเมริกาเนี่ยส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจแบบนี้มันจะมีผลกับเศรษฐกิจในมุมต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะเม็ดเงินเคลื่อนย้ายค่ะอ๋อเห็นสัญญาณในเรื่องของการคงดอกเบี้ยต่ำลากยาวและยาวจริงๆนะครับเรียกว่าคงจะไม่มีเห็นการขึ้นดอกเบี้ยภายใน3ปีนี้แน่ๆแล้วล่ะครับเพราะว่าเฟดเองส่งสัญญาณแบบนี้เงินเฟ้อไม่ถึงทาร์เก็ตเขาถูกไหมครับไม่ถึง 2% ภายใน3ปีดูภาพรวมเศรษฐกิจแม้ว่าจะดูดีขึ้นแต่ก็เหมือนกับเฟดเองเขาก็ระมัดระวังนะครับแต่ผมอยากจะตีความอย่างนี้นะครับชวนคิดนิดหนึ่งจากตัวเลขที่คุณเล็กเมื่อสักครู่เล่ามาเนี่ยผมอยากจะตีความนิดหนึ่งว่าคุณพาวเวลประธานเฟดไม่อยากจะเดินซ้ำรอยกับคุณเบรนเก้จำได้ไหมครับปี2013ตอนนั้นสหรัฐเองทำ QE อยู่เผอิญนะครับไปบอกว่าเดี๋ยวจะเศรษฐกิจกำลังฟื้นจะลดตัวเม็ดเงิน QE ที่เรียกว่า QE tapering ปรากฏตลาดเวียงเลยใช่ไหมครับผมว่ารอบนี้เฟดเองเรียนรู้นะครับแล้วก็เรื่องการสื่อสารเนี่ยจะต้องพยายามเห็นโทนแบบนี้นะครับเรียกว่าโทนโดวิชก็คือเหมือนกับปล่อยเงินเฟ้อไปไม่ได้หังกังวลนะครับห่วงเศรษฐกิจมากกว่าให้เศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะเป็นภาพแบบนั้นกลับมาที่คำถามว่าแล้วภาพเศรษฐกิจแบบนี้สภาพคล่องล้นตลาดแบบนี้ไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะฮะดอกเบี้ยต่ำลากยาวแบบนี้เงินมันก็ท่วมโลกสิครับจะคล้ายกับตอนที่ทำ QE 1 2 3สมัยโน้นนะครับปรากฏว่าอะไรที่เราคิดกันก็คือว่าสุดท้ายช่วงแรกๆคนกังวลภาพเศรษฐกิจสหรัฐจำได้ไหมฮะเศรษฐกิจสหรัฐวิกฤตรอบนี้ก็คล้ายกันว่าตัวเลขยังติดลบนะฮะฟื้นตัวเองก็ยังถือว่าฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปปีหน้าเองจะดูดีขึ้นก็จริงแต่ว่าอยู่ในระดับเองก็ยังถือว่าไม่ยังไม่ได้ถึงว่าจะน่าชื่นใจมากนักนะครับโดยภาพรวมเองคนอาจจะช่วงนี้คนอาจจะกังวลอยู่แต่ถ้าปีหน้ามีสัญญาณที่ดีขึ้นคนจะเริ่มคลายความกังวลสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐเองอาจจะมีมากขึ้นเงินไหลมาตลาดเกิดใหม่บ้านเราเตรียมรับมือเงินร้อนที่จะมาท่วมนะครับครับเรื่องนี้คงต้องถามต่อยอดแล้วครับจากตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อกี้นะครับขออนุญาตให้ตัวเลขที่ถูกต้องสักครู่ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้คาดว่าจะติดลบ 2.4% ปัจจัยอะไรที่มองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งกว่าที่หลายคนคาดครับดร.ครับถ้าจำได้เนี่ยไตรมาส2เนี่ยลงมาเรียกว่าผมจำคร่าวๆนะลบ30ไตรมาส3 +30อันนี้เขาเรียก Q on Q annualized ถูกไหมครับ
แต่เอาเป็นว่ามันเหมือนกับจะฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะเร็วอย่าลืมว่าการฟื้นตัวของสหรัฐที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างที่เห็น fiscal stimulus ก็คือทางการคลังวันนี้ยังถกเถียงกันอยู่นะครับคนยังไม่พอใจนะครับว่าตัวของตัวคองเกรสเองจะอัดฉีดเงินเข้ามาช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากนโยบายการเงินแล้วผมเชื่อครับว่าเฟดเองก็คงหวังนโยบายการคลังเป็นตัวประคองเศรษฐกิจด้วยมองแบบนี้ผมเชื่อครับว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐจะเน้นด้วยนโยบายการคลังเป็นการตัวพยุงกำลังซื้อของคนในประเทศด้วยนะครับอืมค่ะเมื่อกี้ดร.พูดถึงเรื่องของเม็ดเงินที่มันท่วมโลกก่อนหน้านี้เราก็กังวลใจกันอยู่แล้วว่าบาทมันแข็งค่าค่อนข้างที่จะไหวนี่เช็คล่าสุดเลยนะฮะตอนนี้29บาทในตลาดแลกเปลี่ยนนะฮะ98สตางค์โดยประมาณค่ะหลุด30บาทลงมาแบบนี้นี่เงินทุนที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมองว่าจะกดดันค่าเงินบาทเอาใกล้ๆนี้ก่อนเลยค่ะปลายปีนี้ได้สักเท่าไหร่คะผมมองอย่างนี้นะครับว่าเงินร้อนก็คือเงินที่พิมพ์ในไม่ใช่แค่เฟดนะครับวันนี้เองมี ECB มีเรื่องของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยพิมพ์เงินกันเต็มที่เลยแล้วเงินก็วิ่งไปหาผลตอบแทนที่สูงถูกไหมครับแล้วก็ประเทศที่มีเสถียรภาพเนี่ยเรามีนะครับการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเรายังมีสูงช่วงแรกๆคนกังวลว่าบ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาเพราะรายได้นักท่องเที่ยวหายปรากฏว่าการส่งออกยังมากกว่าการนำเข้ายังเกินดุลการค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะมองภาพว่าประเทศไทยเองเงินสำรองระหว่างประเทศยังเพิ่มสูงแม้ว่าฝรั่งจะเทขายนะฮะทั้งหุ้นทั้งบอลในช่วงต้นปีมาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมองในช่วงปลายปีบาทเองยังกลับมาแข็งค่ามองต่อไปครับว่าวันนี้เองต้องถามคำถามว่าปลายปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่เรามองว่าวันนี้แข็งมาค่อนข้างเร็วฮะตัวเลข30เป็นตัวเลขที่หลายคนฟังแล้วก็จะสะดุ้งนิดหนึ่งนะครับว่าหลุดจาก30มา29ไปปลายเนี่ยอาจจะคนกังวลนิดนึงแต่ผมบอกว่าอะไรที่มันมาเร็วจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีการตีกลับได้ผมว่าก็อยู่ประมาณกรอบ 30-30.20 ในช่วงปลายปีแต่คำถามคือเงินร้อนเนี่ยแน่นอนแล้วครับทำบาทแข็งแน่ปีหน้านะครับผมครับทีนี้ถามต่อเรื่องเงินร้อนที่ไหลเข้ามาในประเทศนี่แหละนะครับมันมองได้2มุมคือมุมหนึ่งถ้ามันเข้ามาแล้วมันเกิดการลงทุนขยายธุรกิจจ้างงานมันก็ดูจะเป็นเรื่องดีแต่ดูเหมือนมันจะไหลเข้าไปส่วนที่เป็นพอร์ตโฟลิโอก็คือเข้าไปในหลักทรัพย์พวกตลาดทุนทั้งหลายตกลงเงินร้อนที่ไหลเข้ามาแรงๆนี้เนี่ยมันมีผลกระทบในมุมไหนบ้างกับเศรษฐกิจอาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมเศรษฐกิจอินไซต์มองเห็นภาพที่ครบมุมหน่อยครับครับถ้าเป็นผมชอบเงินเย็นครับเงินเย็นไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะแต่ว่าเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนก็คือเงินที่เข้ามาลงทุนแบบหลังผลระยะยาวจะเย็นๆในพวก FDI ถูกไหมครับเกิดการจ้างงานการลงทุนที่เราพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาใน EEC อันนี้ผมอยากได้ผมอยากจะเห็นการ relocation คือการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาบ้านเราผมอยากเห็นนั้นแต่เผอิญนะครับว่าตัว QE สภาพคล่องสหรัฐที่มาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเงินร้อนคือมาเร็วไปเร็วอะครับแล้วก็หวังผลการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเก็งกำไรจากเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบ้านเราดอกเบี้ยกนง.อยู่ที่ 0.5 ใช่ไหมฮะเฟดเองวันนี้บอกว่าศูนย์เฉียดศูนย์อยู่เนี่ยแต่ว่าอัตราผลตอบแทนเรายังสูงกว่าสหรัฐตัวตลาดหุ้นบ้านเราแม้ว่าบางคนบอกว่าจะแพงก็แล้วแต่มันก็ยังมีตัวที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่แล้วก็เราก็เองก็อาจจะ underperform ก็คืออาจจะต่ำกว่าตลาดเพื่อนบ้านด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าปัจจัยเหล่านี้คนเองยังอยากที่จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้ตลาดทุนบ้านเราฟังดูดีนะครับสำหรับคนที่ถือสินทรัพย์กลุ่มนี้อาจจะชอบว่าไอ้หุ้นจะขึ้นแล้วนะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินที่เข้ามามีผลกับภาพของเราเหมือนกันเพราะว่าบาทเองจะแข็งค่าพอบาทแข็งค่าซึ่งเราอยากจะเตือนแรงๆนะครับว่าเมื่อสักครู่บอกว่าหล่นมาเลข29ตกใจแล้วผมบอกระวังนะครับปลายปีหน้าครึ่งหลังปีหน้าอาจจะเห็นเลข28กว่าก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันไหลมาทีนึงเนี่ยลองคิดดูนะครับถ้าบาทแข็งค่าสัก 4-5% โอกาสบาทที่จะไปแข็งค่าขนาดนั้นเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วโอกาสที่จะเห็นเลขประมาณสัก28ปลายเป็นไปได้แล้วลองนึกถึงภาพผู้ส่งออกสิครับถ้าเราส่งออกสินค้าที่กำลังจะฟื้นตัวเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสินค้าเกษตรที่ราคาคล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านการฟื้นตัวเราจะช้าแม้ว่าการส่งออกปีหน้ายังเป็นบวกนะครับแต่เราควรจะทำได้ดีกว่านี้ครับก็เลยต้องฝากถึงแบงก์ชาติเหมือนกันว่าจะทำยังไงกับตัวเงินร้อนที่จะเข้ามาเพื่อไม่ให้กระทบกับความสามารถในการแข่งขันผู้ส่งออกนะครับค่ะเดี๋ยวแบงก์ชาติจะมีการประชุม23ธันวาคมนี้ค่ะคาดการยังไงกับการประชุมหรือรีแอคชั่นของแบงก์ชาติรวมถึงเราอยากเห็นอะไรด้วยค่ะสิ่งที่หวังนะครับถ้ามองว่าแบงก์ชาติจะทำอะไรก่อนผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งก็คือคงดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแล้วก็ปล่อยเป็นนโยบายการคลังเป็นหลักแบงก์ชาติเองคงจะหันว่าอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักแล้วต้องมาดูเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็พยายามที่จะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทด้วยเงินสำรองระหว่างประเทศการจะไปซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะให้เงินบาทชะลอการแข่งข้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะทำต่อ
แต่ผมเชื่อครับว่าสิ่งที่เขาเคยทำเช่นพยายามผลักดันให้เกิดทุนเคลื่อนย้ายชวนนักลงทุนให้ออกไปนอกประเทศหาสินทรัพย์ต่างประเทศให้เข้ามาขายผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเดินหน้าต่อไปและอาจจะไม่ได้เห็นแค่รอบกนง.ประชุมรอบนี้แต่อาจจะเป็นผลที่แบงก์ชาติกำลังทำต่อเนื่องได้นะครับครับมองง่ายๆคือมาตรการอาจจะมีเพิ่มแต่ดอกเบี้ยนโยบายน่าจะคงที่จุดเดิมถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วผมอยากจะเห็นการประสานกันระหว่างคลังกับแบงก์ชาติเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมออกมาเพื่อที่จะสกัดเงินร้อนหรือพยายามที่จะจูงใจให้คนในประเทศหรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐนะครับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศผมว่าก็เป็นไปได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณดร.มนเทพครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะคะดร.มนเทพบอกอยากเตือนแรงๆหน่อยสำหรับเรื่องของค่าเงินบาทนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ